ลำดับที่3ผู้ละทิ้งกิจที่ควรทำพระพุทธภาษิตยังหิกิจจังตระปะวิดังอกิจังปนะกริยติอุณลานังปมัตตานังเตสร้างวัฏทันติอาสวาเยสั่นจะสุสมารัฏฐานิจังกายคตาสติอกิจังเตนะเสวันติกิจเยสาตัดจะการิโนสตานังสัมปะยานานังอัตถังขัดชันติอาสวาแปลความว่าผู้ใดละสิ่งละทิ้งสิ่งที่ควรทำในวงเล็บกิจแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำในวงเล็บอกิจอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้นผู้มีมานะจัดประมาทโมเมาส่วนผู้ใดปรารภกายคตาสติอยู่เนืองนิดผู้นั้นเป็นผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของท่านเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความสิ่งที่ควรทำคือสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนสิ่งที่ไม่ควรทำคือสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่ปัญหาว่าอะไรคือหน้าที่ของตนบางคนมีหน้าที่กว้างขวางมีความรับผิดชอบมากหน้าที่ย่อมเกี่ยวข้องหรือเป็นผลต่อเนื่องมาจากความเป็นเช่นเป็นมารดาบิดาเป็นครูอาจารย์เป็นบุตรธิดาเป็นมิตรสหายเป็นบ่าวเป็นนายเป็นสมณะเป็นอย่างใดย่อมมีหน้าที่ของอย่างนั้นติดตามมาด้วยเสมอไปเมื่อเราเป็นหลายอย่างก็ต้องทำหน้าที่หลายอย่างการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการทำกิจที่ควรทำส่วนการทอดทิ้งหน้าที่เป็นการละทิ้งสิ่งที่ควรทำการไปก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นพูดพร่ำถึงกิจอันมิใช่หน้าที่แสหาโทษของผู้อื่นในบุคคลอันไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบของตนเป็นต้นเรียกว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำคนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นผู้มีมานะจัดสำคัญตนว่าเป็นผู้รอบรู้ไปเสียทุกอย่างเป็นผู้ประมาทและมัวเมาในตนหลงตนเข้าใจผิดว่าใครก็มีความรอบรู้สู้ตนไม่ได้จึงชอบเที่ยวก้าวร้าวในหน้าที่ของผู้อื่นละทิ้งสิ่งที่ควรทำในหน้าที่ของตนไปทำสิ่งอันไม่ควรทำในหน้าที่ของผู้อื่นอาสวะคือกิเลสหมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้คนที่รู้สิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนทำสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้นแม้จะบกพร่องในเรื่องอื่นก็ไม่มีใครตำหนิส่วนผู้ซึ่งรู้อะไรอื่นทำอะไรอื่นสารพัดอย่างแต่บกพร่องในหน้าที่ของตนวินยูชนย่อมตำหนิได้การดูคนวัดคุณค่าของคนเราต้องดูที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใดคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามฐานะที่ตนเป็นส่วนผู้ใดปรารภกายคตาสติอยู่หนึ่งนิดทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออาสวะของท่านเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้กายคตาสติคือสติอันเป็นไปในกายพิจารณากายว่าเป็นของไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งที่รองรับสิ่งปฏิกูลนานาประการการเจริญกายคตาสติเป็นอุบายบรรเทาราคะโทสะและโมหะและให้ราคะโทสะโมหะสิ้นไปในที่สุดได้สวยอมตะรสสมดังพระพุทธภาษิตว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเอกดังเล็บยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งคือกายคตาสติอันบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะใหญ่เพื่อได้ญาณทัศนะเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าได้บริโภคอมตะผู้ใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะผู้ใดเสื่อมจากกายคตาสติขึ้นชื่อว่าเสื่อมจากโภอมตะผู้ใดชอบกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าชอบอมตะท่านผู้ต้องการความละเอียดแห่งสังวรนากายคตาสติโปรดดูในวิสุทธิมรรคฉบับปาลีภาค2หน้า14หรือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคฉบับภาษาไทยของข้าพเจ้าระหว่างหน้า114ถึง120นั้นเถิดบุคคลผู้หมั่นประกอบเนืองๆซึ่งกายคตาสติย่อมละความยินดียินร้ายเสียได้มีจิตใจมั่นคงอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวแม้จะเป็นอันตรายปานดังว่าจะคร่าชีวิตไปเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อหนาวร้อนหิวกระหาย
บัณฑิตผู้ไม่ประมาทพึงใส่ใจเจริญกายคตาสติซึ่งมีอานิสงส์มากอย่างนี้ข้อว่ากิจเจซาตัดจักการิโนหมายถึงว่าผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำนั้นความว่ามีความเพียรเป็นไปสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุดโดยองค์ธรรมหมายเอาตัววิริยารัมภะนั่นเองคุณข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จผลทั้งทางโลกและทางธรรมขาดคุณข้อนี้เสียแล้วบุคคลจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จไม่ได้เป็นอันขาดการศึกษาเล่าเรียนการทำงานการปฏิบัติธรรมย่อมต้องอาศัยการกระทำติดต่อทั้งสิ้นจะเป็นการเวลาสั้นยาวเพียงใดก็สุดแล้วแต่กิจที่ทำนั้นมากน้อยเพียงใดหรือใหญ่เล็กเพียงใดแม้ทำได้วันละเล็กวันละน้อยก็ขอให้ทำผลสำเร็จย่อมมีมาเองอย่างแน่นอนการทำคุณความดีก็ต้องทำติดต่อเหมือนกันหยุดไม่ได้เพราะเมื่อหยุดทำความดีใจย่อมขาดอาหารและจะน้อมไปในบาปอาสวะทั้งหลายของบุคคลผู้เจริญกายคตาสติผู้ทำติดต่อในสิ่งควรทำไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือย่อมถึงความสิ้นไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันนครพัทยะทรงปรารภภิกษุชาวนครพัทยะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุชาวนครพัทยะภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้าทำเองบ้างให้คนอื่นทำให้บ้างซึ่งเขียงเท้าทำด้วยยาธรรมดาบ้างทำด้วยยาปล่องบ้างทำด้วยต้นเป้งบ้างทำด้วยผ้ากำพลบ้างละทิ้งอุเทศคือการศึกษาเล่าเรียนปริพุชฌาคือการไต่ถามอธิศีลได้แก่อินทรียสังวรอธิจิตและอธิปัญญาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นแล้วติเตียนภิกษุชาวพัทยะนั่นว่าสนใจในกิจอันไม่ใช่ของสมณะเป็นต้นแล้วกราบทูลแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทีเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมาบวชในธรรมวินัยของเราด้วยจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งแต่มาขวนขวายในกิจอีกอย่างหนึ่งอันไม่ใช่จุดหมายในการบวชพวกเธอทำกรรมอันไม่ใช่กิจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายังกิจจังตดะปะวิทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุชาวเมืองพัทยะบรรลุอรหัตผลแล้วแหละ